รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมครับนี่คือรายการไอ้ยะน้ำเมาพบกันแบบนี้ครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับกับผมเจษฎามณีรัตน์ครับผมแม่คุณผู้ชมฮะรายการของเราเช่นเคยครับมาพร้อมกับความฮาและที่สำคัญนะฮะเรานอกจากจะมีคลิปฮาแล้วเนี่ยเรายังคงจะมีคลิปที่แบบว่าจะมาเตือนใจคุณผู้ชมภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดูแล้วรับประกันว่าคุณนั้นจะทำให้โลกใบนี้มันแคบลงอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าคลิปแรกของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนเลยครับคลิปนี้จะว่าไปมันก็แปลกครับแต่เราไปไกลหน่อยฮะไปที่โอเรกอนนะครับที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับผมเหตุการณ์นี้นะครับเขามีอยู่ว่ามีครอบครัวนึงนะฮะเขาถูกจับเป็นตัวประกันโอ้น่ากลัวมากและสถานที่เนี่ยนะฮะจับอยู่ในห้องนอนของเขาเองไม่สามารถออกไปไหนได้เลยทั้งวันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้เจ้าโจรใจร้ายตัวเนี้ยมันอยู่หน้าห้องมันห้ามออกไปไหนไอ้โจรที่ผมว่าเนี่ยมันคือใครทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ไปชมคลิปนี้กันดูก่อนครับ What this dog saw Sunday night can't be unseen. She started hissing and just rawr. It wasn't the dog hissing. That would be odd, but probably not worth hiding in the bedroom.No, this family, which has a cat poster at the front door and has an unlikely last name. Barker? B-A-R-K-E-R. They were hiding from Lux. That's him? Yep. They say he scratched their 7-month-old, and when he got a swift kick for that, the cat lost its mind. I grabbed my son, and I grabbed the dog, and I ran to the back bedroom. The baby wasn't seriously hurt. His father soon ran for safety, too, and called 911. He's charging us. He's at our door, bedroom door. One moment, okay? You hear him? Cleaning dog your cat. Yeah, I hear him. Hold on. Keep your door shut, okay? Police used a snare and eventually got the cat behind bars, so to speak. Although no one is safe from the cat puns. Certainly could have been catastrophic had it been attacking the officers. What happens to the 22-pound troublemaker? But now that I have a baby...maybe it's not so good to have a cat. Maybe something that can be worked out through some mediation between the family and the cat. You cat to be kidding me. Oh, คุณผู้ชมฮะมันดุร้ายมากไอ้เจ้าแมวตัวนี้ครับมันเป็นแมวสายพันธุ์ฮิมาลัยครับเราดูน้ำหนักสิฮะโอ้โหตัวไปเอง10กิโลที่สำคัญฮะสาเหตุมันเกิดแบบนี้คุณผู้ชมครับสาเหตุมันเกิดจากว่าไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยมันไปข่วนลูกของเขาด้วยนะฮะจนกระทั่งทำให้เขารู้สึกโอ้โหบันดาลโทสะเป๊ะมาเลยที่กลางหลังแล้วถามหน่อยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแมวหรือเป็นสุนัขอะไรต่างๆเวลาไปทำร้ายมันไปเตะมันมันก็ต้องมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองและทีนี้มันบ้าคลั่ง มันบ้าคลั่งมากเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องแล้วห้ามออกมา แต่คราวนี้คุณผู้ชมฮะมันน่าฮาไปกว่านั้นครับเพราะว่าไอ้ครอบครัวนี้นะฮะเขาก็มีการทำโทรศัพท์ไปบอกตำรวจครับว่าช่วยผมด้วยตอนนี้ผมถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในห้องนอนมันไม่ให้ผมออกมันมีการล็อกควนคาแล้วผมถามหน่อยคุณผู้ชมจริงๆคนมันสู้แมวไม่ได้เหรออันนี้มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าใครก็ตามครับที่มีสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวต่างๆกบกระทิงทุกอย่างถ้าใครก็ตามนะฮะไปทำร้ายมันก็อาจจะมีการทำร้ายคุณกับแบบนี้เช่นเดียวกันต้องระมัดระวังและที่สำคัญต้องรักมันเหมือนที่เราซื้อมันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเล็กๆพูดเนี่ยมันเหมือนเข้าตัวเองมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำศัพท์ของเรานะฮะคำศัพท์ที่มีอยู่ในคลิปนี้ครับแน่นอนฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแมวแมวภาษาจีนเขาเรียกว่าเมาเวลาเพื่อนผมคุณจีเวลาเขาพูดเนี่ยถ้าบ้านเราสามารถเอาเสียงเซ็ตแมวได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่เมืองจีนต้องแบบทนุถนอมหน่อยเมาถ้าเป็นแมวตัวเล็กก็เป็นเสี่ยวเมาเขียนอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเป็นพินยินนะฮะ M A O แล้วเสียงหนึ่งเมาแปลว่าแมวนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำครับแมวเนี่ยนะฮะที่มันมี
อาการอากับกริยาที่มันดุร้ายมากครับอันนี้ก็แปลว่าจงเอื้อเขียนอย่างนี้ครับ I O N G เสียงที่1ครับผมและก็คือเอื้ออย่าลืมนะฮะเวลาลงเสียงที่4ลงดังๆเอื้อจงเอื้อนั่นเองครับผมก็แปลว่าดุร้ายอ่ะดูร้านไปเลยนี่นะฮะนอกจากที่เราเรียนภาษาจีนแล้วจะทำให้ภาษาไทยของเรานั้นฟุ้ยปู้ก็คือถดถอยนั่นเองครับนี่ฮะห้ามดูร้ายนะก็คือชงเอื้อนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำครับเขาโทรไปหาใครรู้ไหมฮะเขาโทรไปแจ้งที่ตำรวจนั่นเองครับตำรวจก็คือจินถาครับผม J I N G แต่ว่าคำนี้เป็นเสียง3นะฮะเราก็จะใส่ตรงตัว I ครับเป็นจีนแล้วก็ฉา C H A จีนฉาเสียงที่2นั่นเองครับนี่เรียกว่าตำรวจนั่นเองครับไม่ต้องไปสนใจภาษาไทยในรายมือของผมนะฮะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าตกลงนี่มันภาษาไทยหรือภาษามอญพอดีมันเป็นญาติกันคุณผู้ชมฮะและนี่นะครับก็คือ3คำศัพท์ที่อยู่ในเนื้อข่าวนี้กับเจ้าแมวแสนดุร้ายและต้องโทรแจ้งจินท้าตำรวจครับคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งคลิปของเราในวันนี้ครับที่เป็นคลิปแล้วก็ถูกนะฮะ worldwide ทุกปีทั่วโลกทีเดียวหลายคนก็ดูแล้วไม่รู้ว่าจะสงสารทหารคนนี้ดีหรือว่าจะหมั่นไส้คนที่มาแกล้งดีเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่ามีชาวอเมริกันคนหนึ่งครับไปประมาณสัก 3-4 คนเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาไปเที่ยวที่พระราชวังในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับและที่สำคัญคุณผู้ชมฮะที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีทหารนะฮะในการรับใช้แล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้าประตูและต้องรู้กันอยู่ดีครับว่าทหารพวกนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าใครจะมายุแยงตะแคงรั่วต่างๆจะต้องมีความอดทนห้ามยิ้มแม้แต่ปลายนิดเดียวแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะความพยายามของเจ้าหนุ่มอังเกิลนี้นะฮะเขาก็สามารถทำให้ทหารคนนี้ยิ้มออกมาได้โอ้ยเรื่องอะไรที่ทำให้หนุ่มคนนี้เขายิ้มขึ้นมาได้ลองไปชมกันดูครับ Right up to me. You gotta go right up to me. Just can't touch him. Who is it? Hold it, yeah. We're in this thing together, right?A little closer. We were together in school, me and him. He went his own way. Just standing here. Okay. I'm only here for a couple minutes. So how long do you know this man? 30 years. 30 years you've been together and you've been to school where? School? Kensington. Hogwarts. You've been to Kensington together? And you've learned... Did you learn martial arts together? Yeah.And I had this that sword. Well, I don't know him. He was never talkative. I remember in school, he used to sit by himself and read books. I was just this guy fooling around and having fun. He was just reading. You ask him questions, you answer with his head. Yeah, no, yeah, no. What's your name? No. What? Is that a name? Shake of a head is not a name. Please say your name. And by recess, you know.You're just this guy hanging out. Came, his mother always picked him up from school. You know, he's that type of guy until he was 20. His mother picked him up from school. Yango, Yango, dance for the camera. Yango, dance for the camera.คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหไม่ค่อยน่าขำมากเผอิญไอ้เจ้าหนุ่มอังเกิลคนนี้นะครับอยู่ดีๆก็อุตริฮะไปยืนอยู่ที่ข้างๆนะฮะทหารคนนั้นแล้วก็ไปบอกว่าไอ้เจ้าคนนี้แหละครับเป็นเพื่อนผมสมัยก่อนอุปนิสัยของเขาเนี่ยนะฮะ
ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดฮะถามอะไรก็ถามคำตอบคำ yes no yes no okay okay thank you แล้วมันก็จบไปที่สำคัญคุณแม่เนี่ยต้องมารับส่งที่โรงเรียนจนถึงอายุ20ปีเพียงแค่นี้ทายคนใดก็รู้สึกอมยิ้มแล้วก็ใส่หน้ากันแบบทำไปได้นี่แหละคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าใครก็ตามนะฮะที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆควรที่จะเคารพในกฎกติกาของเขาด้วยและไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมันรอเล่นไม่ได้มากมันเป็นถึงเจ้าพระวังมันไปถึงพระราชวังมันช่างกล้าเล่นแบบนี้ฝากเตือนไว้หน่อยละกันครับผมคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมว่าคำศัพท์ของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับคลิปอันนี้มีอะไรกันบ้างครับคำแรกเลยฮะคำนี้อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเขาเนี่ยทำการล้อเล่นไปแกล้งเล่นล้อเล่นภาษาจีนก็คือคำว่าไข่หวานเซี่ยวนั่นเองครับผมอย่างง่ายๆครับอันนี้จะดูเป็นสัมพยางค์ยาวหน่อยนะฮะแต่เคสออกมาแล้วก็จะง่ายทีเดียวไข่นะครับ K A I จะเป็นเสียงที่1ไข่แล้วก็หวานนะครับหรือว่า YouA N เสียงที่2คายหวานและตามด้วยเสี่ยวก็คือที่แปลว่ายิ้มนั่นเองครับ S E คายหวานเสี่ยวที่แปลว่าไอ้ฉันล้อเล่นนิดนึงในล้อเล่นนะครับและอีกหนึ่งคำคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปครับใครล่ะฮะที่เป็นคนโดนแกล้งก็ต้องเป็นทหารนั่นเองครับทหารในนี้ก็คือซื่อปิงนะครับซื่อปิงนั่นเองครับ S H นี่ครับอ๋อโทษนะครับซื่อเสียง4ลงหนักๆครับซื่อปิงนั่นเองครับ B I N G แปลว่าทหารครับหรือที่เราเรียกว่าจุนก็ได้ครับอย่างเช่นผงจุนก็คือทหารแดงนั่นเองครับผมอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าหัวเราะครับหัวเราะคำเดียวนะฮะก็คือสองพยางค์นะฮะต้าเซี่ยวครับถ้าเกิดเป็นคำว่าเซี่ยวก็คือจะเป็นลักษณะยิ้มนั่นเองครับแต่ได้หัวเราะเติมเข้าไปว่าต้าเข้าไปให้มันดูมันใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นต้าเซี่ยวนั่นเองครับต้าอย่าลืมนะฮะเสียง4และเซี่ยว X I A O ต้าเสี่ยวที่แปลว่าหัวเราะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะหัวเราะก็ลองบอกต้าเสี่ยวสักนิดสิคุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งคลิปครับที่ตกเป็นข่าวแล้วก็ดังไปทั่วโลกครับเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งครับอยู่ที่ซ่างไฮหรือว่าเซี่ยงไฮ้นั่นเองสาวคนนี้รูปพรรณสันฐานของเธอนั้นสวยงามแล้วก็โดนใจหนุ่มหลายๆคนแต่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าตอนนี้นะฮะใครก็ตามที่มีลูกมีหลานเหลนหลนเรียกมาดูรายการของเราให้หมดเพื่อที่จะเป็นสติแล้วก็เตือนใจเอาไว้ครับผมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ซ่างไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้อย่างที่บอกไปครับว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะฮะเขาอกหักจากแฟนมาแล้วครับ12วันด้วยกันแต่ระหว่างนั้น2ถึง3วันเขารู้สึกว่ามีอาการกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับและเขานะก็ฝันร้ายอยู่ประมาณ2ถึง3คืนครับแล้วความฝันนั้นเขาก็เป็นจริงขึ้นมาได้ครับหลังจากที่เขานะฮะได้มีการเลิกกับแฟนไปเพราะสาเหตุที่ว่ามันเข้ากันไม่ได้ครับคุณผู้ชมเขามีการบอกนะครับว่าจริงๆแล้วก็จะมีชายหนุ่มหล่อแล้วก็รวยกว่าดีกว่าทุกอย่างมาจีบเขาแต่เขานั้นไม่เคยสนใจแม้แต่สักนิดเดียวยกเว้นแฟนเขานั่นเองคุณผู้ชมแต่คราวนี้มันต้องมีการเลิกลากันไปเพราะสาเหตุใดเพราะสาเหตุหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะแต่ว่าวิธีการของเธอในการฆ่าตัวตายครั้งนี้เธอนั้นได้ทำการผ่านทางด้านของ Instagram แล้วทำการถ่ายทอดสดไปทุกอย่างมีการพิมพ์ตอบโต้กันระหว่างเพื่อนของเธอในการตัดท้อไปมานะครับว่าทำไมเธอถึงเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เธอก็สวยงามมากและในวันที่เธอนะครับจะทำการฆ่าตัวตายเธอได้ทำการแต่งตัวครับใส่เสื้อสีแดงอยู่ในชุดสีแดงและทาลิปสติกด้วยสีชมพูออกมาให้ดูว่าเธอนั้นสวยที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายและภาพสุดท้ายที่เขาจับได้ก็คือเธอนั้นนั่งห้อยขาอยู่บนตึกสูงแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้หรือว่าซ่างไฮ้และก็โดดลงมาจนกระทั่งทำการปลิดชีวิตของเธอไปแบบนั้นนั่นเองคุณผู้ชมฮะและนี่แหละครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้จะต้องมีการคิดกันให้มากขึ้นผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันนี้สังคมของเรานั้นเป็นอะไรมากขึ้นแต่ที่สำคัญมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าประเทศที่มีการฆ่าตัวตายกันมากขึ้นนอกจากเกาหลีก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นแล้วประเทศจีนนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าห่วงทีเดียวตอนนี้รัฐบาลจีนก็ออกมาบอกนะครับว่า
ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุมเข้มกันให้หนักที่สุดแต่ในคลิปนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายมันมีเรื่องของหน้าขนลุกอยู่นิดนึงตรงที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาว่าหลังจากที่เขาตายไปเขาจะตามไปหลอกไปหลอนผู้ชายคนนี้ทุกวันและจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโอ้ยแกบอกว่าอิจฉาผู้ชายคนนี้ดีหรือเปล่าแต่ที่ทำขนลุกจริงๆไม่ได้หมอคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ของเราดีกว่าครับคำศัพท์ของเราที่เกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะคือคำนี้เลยครับคำว่าผิดหวังก็คือสื่อว่านั่นเองครับแต่คราวนี้การออกเสียงนิดเดียวเอาปากกาหายเอาปากกาหายไปไหนปากกามาแล้วป้าชิบเอาไปไหนมาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหังมาไม่เจอรู้เลยมาคุณผู้ชมฮะสื่อว่างครับแบบนี้ครับ S H แล้วก็ I ครับสื่อว่าง W A N G สื่อและตามท้ายด้วยว่างเสียงที่4นะฮะก็คือคำว่าผิดหวังมันต่างกับคำว่าสมหวังก็คือ4ว่างอยู่นิดเดียวก็คือตรงข้างหน้าสื่อว่างกับ4ว่างนั่นเองครับผิดหวังเพราะฉะนั้นอยากกินแห้วอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะคำนี้ก็คือคำว่าแฟนครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะฮะเป็นเรียกสมมติผมเป็นผู้หญิงเอามีแฟนเป็นผู้ชายผมต้องเรียกว่านานเผิงหยองแต่ถ้าผมเป็นผู้ชายซึ่งเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะผมก็จะเรียกแฟนผมว่าหนี่เผิงหยองแต่ถ้าจะเรียกเป็นลักษณะทั่วๆไปก็คือเป็นแฟนกันเราจะต้องเรียกเป็นว่านานหนี่เผิงหยองโดยการเอาผู้ชายขึ้นมาก่อนนั่นเองครับหนานเขียนง่ายๆครับ N A N หนานเสียง2และหนี่นะครับคราวนี้ดูนิดนึงคุณผู้ชมฮะเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปรอยยิ้มเวลาการออกเสียงก็คือเหมือนอีหนี่นั่นเองครับและเป็นเสียง3หนานหนี่เผิงหยองเผิงหยอง P E N G เสียง2เผิงและตามด้วยหยอ Y O Y หยอก็คือแฟนนั่นเองครับคราวนี้อีกหนึ่งคำครับก็คือการฆ่าตัวซานั่นเองก็คือชื่อซานั่นเองครับซึ่งก็คือตัวเราเองนะฮะนี่แหละครับฆ่าด้วยตัวเราเองเสียง4ชื่อและตามด้วยซานั่นเองครับแปลว่าการฆ่าตัวตายครับฆ่าตัวตายทำไมเพราะเราเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองแบบนี้มังไม่ลีเข้าใจไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดียวฮะเพราะผมรู้สึกว่าเบรกหน้าเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆแล้วก็คลิปมันๆมาฝากกันเช่นเคยขอไปชาร์จพลังสักนึงเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าสักครู่เดียว